นี่หน้าตาอิ่มเอิบมากนะเพราะว่ากินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนค่ะก็เลยแบบว่าหน้าแบบตึงขึ้นนะวันนี้มีเรื่องอยากพูดคุยกับทุกคนเนาะก็อยากว่ากับทุกคนนะครับก่อนอื่นเนาะจะมีอยู่2เรื่องแต่จะทำเป็น2คลิปเนาะเพราะว่ามันก็คนละหัวข้อกันอีกอย่างนึงก็ยังมาพูดคุยกับทุกคนนำแหละเพราะว่าอยู่นี่ก็เคยบอกว่าการไปเที่ยวอะไรคนบอกไปเที่ยวนั่นไปเที่ยวนี่บางสีบางเทือกแบบเคยบอกแบบบางเทือกเขาเจ้ากะไม่อยากติดกล่องน้ำเฮาวันนี้เฮาการที่เฮาสิเบี่ยงคนออกไปแบบนี้มันก็ค่อนข้างที่จะยากนะทุกคนเฮาก็ได้คิดว่าอาจจะถ่ายบ้างแต่เฮาสบายใจเฮามาอยู่กรุงเทพแล้วเฮามานั่งคุยพูดปะสารทุกข์สุขดิบกับทุกคนดีกว่าเนาะแล้วก็นั่งกินของเฮาเนี่ยแหละก็ฮู้อยู่ว่าก็เปลี่ยนบรรยากาศแหละเปลี่ยนบรรยากาศแต่ว่าก็ยังอยู่ในห้องนะคะก็ยังอยู่บรรยากาศแบบในห้องก่อนอื่นขอบคุณทุกคนที่ชอบทรงผมของอายนะคะมีคนถามว่าน้องอายน้องอายตัดทรงผมทรงนี้ทรงอะไรแล้วค่าตัดเท่าไหร่อันนี้นะคะตัดแล้วก็ยืดนะคะไอ้ยืดไปด้วยนะคะราคา 2,000 บาทนะแล้วก็เพื่อนก็แถมดีท็อกนะคะดีท็อกผมที่ไม่ทำให้ผมหลุดร่วงเพราะว่าจะนี้ให้อายด้วยนะคะก็ราคา 2,000 บาทนะทรงผมทรงอะไรทรงที่อายบอกสไลด์เลเยอร์นะสไลด์เลเยอร์ตัดออกนิดนึงแต่มันได้ทรงนี้เรียกกวีนนะแต่ตอนนี้ก็อยู่กับมันได้ก็มันก็ทำให้เราหน้าเด็กลงปีอย่างนึงเนาะวันนี้ก็ทามัคคารานะมัคคาราที่ของไอซ์ซื้อสีเขียวแหละมีพี่คนนึงบอกไอซ์ซื้ออย่างนะจูลี่ 3D ไอ้ก็เดี๋ยวไอ้หมดตัวนี้แล้วไอ้ก็จะไปสั่งนะคะส่วนคิวก็คิวอีดีของไอซ์นี่แหละพี่น้องเอ้ยไอซ์เคยสักนะคะสักแต่มันก็เริ่มจะเลือนไปแล้วแหละปากก็ทาปากอันละ20บาทนั่นแหละทุกคนเลยข่อยก็เป็นข่อยคือเขาพี่น้องโอ้ยเผื่อซื้อเขาหัวเรื่องเนาะฝาดไป2นาทีแล้วอายากตั้งหัวข้อว่าแบบนี้เขาเรียกว่ามิจฉาชีพไหมทุกคนแบบนี้เขาเรียกว่ามิจฉาชีพไหมวันนั้นนะคะอายออกไปทำธุระนะอายมีธุระนะคะไปหาหมู่ของอายตอนประมาณเกือบจะ6 โมงเช้านะก็มันก็ยังไม่แจ้งเนาะไม่แจ้งยังไม่สว่างเนาะแล้ววันนั้นนะมันเป็นวันที่ฝนตกเนาะพี่น้องก็หัวส่วงนี่นะฝนตกหลายเนาะอยู่กรุงเทพอายก็คิดว่าหลายพื้นที่แหละบางที่ก็ท่วมด้วยซ้ำไปไอ้รอนานมากนะคะเผื่อแท็กซี่จะมาแล้วทีนี้นะคะไอ้ไปรออีกฝั่งนึงมันไม่มาไอ้ก็เลยกลับมาอีกฝั่งนึงนะคะกลับมาอีกฝั่งนึงเพื่อที่จะมาขึ้นรถแท็กซี่คันนี้แต่ว่าแท็กซี่คันนั้นน่ะเขามาส่งลูกค้าอยู่หน้าตึกที่ไออยู่นะคะไอ้ก็เลยจะเป็นคนที่ขึ้นไปต่อเนาะขึ้นไปต่อแล้วทีนี้นะคะมิเตอร์ของคนข้างหน้าน่ะเขาอยู่ที่69บาทเนาะ69บาทแล้วก็จ่ายไปเรียบร้อยนะแล้วทีนี้ไอ้ก็ได้ขึ้นไปนะแล้วเหมือนว่าเพิ่นกดสิกดมิเตอร์นั้นออกแต่ไม่กดนะแล้วตีโค้งกลับไปสักพักนะคะไอ้ก็เห็นเพิ่นเสยนะขี่ออกมาเกือบร้อยเมตรอ่ะก็ยังเสยไอ้ก็เลยบอกว่าลุงคะลุงลืมกดมิเตอร์หรือเปล่าคะปกติไอ้จะเป็นคนที่เกรงใจคนนะแต่ไอ้คิดว่าบางครั้งไอ้เกรงใจผิดทางอ่ะมันก็เลยเห็นไอ้ถูกเอาเปรียบไม่ใช่ทุกอย่างถูกเอาเปรียบเพราะว่าไอ้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะง่ายไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะอะไรที่เขาเรียกได้จากไอ้เนี่ยเขาเรียกหมดนะไม่ว่าอะไรบางเถื่อนนะหลายๆสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นจากไอ้แบบนี้บางเถื่อคนอื่นจ่ายแค่ 1,000 ไอ้จ่าย 1,500 นะคะในราคาสิ่งเดียวกันที่ทำบางคนจ่าย 2,000 ไอ้จ่าย 2,500 ด้วยความที่ไอ้เป็น KPP เขาอาซิคิดว่าไอ้มีเงินหรือว่าอย่างแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรืออะไรที่บ้านอย่างงี้ไอ้ก็โดนมาตลอดนะนอกจากว่าซื้อแบบพวกของวัสดุก่อสร้างหรืออะไรที่ออกบินอย่างเงี้ยไอ้ถึงจะไม่ค่อยจะโดนโกงสักเท่าไหร่เพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นตามราคาจริงแต่ถ้าสมมติว่าไอ้ให้เขามาเห็นอย่างแบบนี้ไอ้ก็จะโดนเอาเปรียบเยอะมากนะแล้วทีนี้ไอ้เลยบอกว่าลุงคะลุงลืมกดมิเตอร์หรือเปล่าคะไอ้ว่าจะนี่แล้วทีนี้น่ะเพื่อนเลยบอกว่าอ๋อครับลุงขอโทษเพื่อนว่าจังนี้พี่น้องลุงขอโทษอะไรบอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปบ่ได้ที่สิบอกบ่เป็นไปบ่ได้ที่สิลืมเพราะเราสิกดอยู่แล้วแต่เราอาจสิคิดว่าเฮาบ่ได้สนใจเพราะว่าลูกค้าบางคนเขาก็ไม่สนใจนั่งปุ๊บเขาก็เล่นโทรศัพท์ยิ่งเทคโนโลยีทุกวันนี้นะเทคโนโลยีทุกวันนี้มักแบบนั่ง
ปุ๊บเล่นโทรศัพท์บ่ได้สนใจอย่างแบบนี้มันก็เลยทําให้แบบว่ามาบางคนมาในคาบมิจฉาชีพบางคนก็ตั้งใจบางคนก็ไม่ได้ตั้งใจเหมือนทีนี้อ่ะตอนที่ถ้ายิ่งเขาถามยิ่งถ้าเขาถามว่าไปเส้นทางไหนแบบนี้ค่ะบอกว่าโอ้ไม่รู้ค่ะแบบนี้เขาแห่งพาเขาไปทุกที่โพแดนพี่น้องแต่ถ้าบอกว่าไปเส้นนี้นะแบบนี้นะมันจะเป็นการที่แบบว่าเฮาลู่ไม่อย่างแบบนี้เหมือนวันที่ไอมาจากดอนเมืองพี่น้องไปออนุช46หรือศรีนครินทร์42เพราะมันเข้าได้2ทางปกติแล้วถ้าไอไปตรงนั้นนะหลายสุดเนี่ยมันจะ350นะ360นะวันนั้นรถไม่ได้ติดเพราะว่าไอลงเครื่องมา11โมงรถไม่ได้ติดอันนี้อ่ะมันก็จะตกอยู่ที่แค่รับอยู่สนามบินอ่ะมันก็บวก50บาทใช่ไหมเออแต่วันนั้นพาไอไปอ้อมนะคะเพราะว่าไอไม่รู้ว่าจะเข้าเส้นทางตรงไหนฟาดไปเกือบ500บาทนะแล้วทีนี้น่ะไอไม่ได้มาว่าทุกคนแย่นะทุกคนมีคนแย่คนดีทุกๆอาชีพไม่ว่าจะอาชีพไหนจะมีคนดีคนไม่ดีแล้วทีนี้โดยส่วนมากแล้วถ้าสมมติเหลือแค่18เอ้ยเหลือ19 17 10 65บาทเนี่ยไอจะไม่ให้ถอนนะแต่วันนั้นไอก็มีกระเป๋าก็กระเป๋าไม่ได้ใหญ่กระเป๋าสบาย1ใบแล้วก็กระเป๋าลาก7กิโล1ใบไอก็ท่าเงินทอนถ้าข้าเจ้าลงมายกกระเป๋าให้ไอเนี่ยไอสิบอกท่าเงินทอนเลยลุงเลยเราบอกว่าอ๋อติ๊บเหรอให้ติ๊บลุงเหรอไอเราบอกไม่ค่ะไอก็เลยคิดว่าบางเถื่อนนี่ไอเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มีน้ำใจเกินไปนะแต่ก่อนเนี่ยเงินทอนแค่19บาท21บาทอย่างนี้ไอไม่เอานะแต่ณปัจจุบันไอคิดว่ามันไม่ได้แล้วนะทุกคนด้วยแบบเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างนี้ด้วยอะไรที่เราเซฟได้เราก็เซฟนะอะไรที่เซฟไม่ได้ก็เป็นอย่างนี้แหละอีกอย่างหนึ่งอายุกรุงเทพนะไอเป็นคนหนึ่งที่ชอบซื้อเวลาในการที่เดินทางไอบ่มักนั่งรถแท็กซี่ไอบ่มักนั่งรถ BTS ที่หลายๆต่อมักนั่งวินมอเตอร์ไซค์วินมอเตอร์ไซค์ในเวลาเขาสิไปไสไกลๆนี่เขาเอื้อนขนาดเลยพี่น้องเคยบอกแหละไอมาจากบิ๊กซีพระราม4มาอนุ46เอื้อนไอมา200เอื้อนไอมา200แล้วทีนี้นะพอมาฮอดปุ๊บบอกว่าเออมันก็ไม่ไกลเนาะเดี๋ยวเอาคืนให้20บาทไปเขาเอื้อนเอาการที่ไอใช้ชีวิตอยู่นั่นไอบอกเลยว่าการกินเนี่ยบางเทื่อเนี่ยไอกินถ้าสมมติไอเฮ็ดคิมเนี่ยก็สิซื้อแนวกุ้งแนวอย่างแน่ที่ไออยากกินแบบนี้นะแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้ทำอะไรแพงๆอย่างเงี้ยค่ากินของไอก็คาบละแค่ละ100นะคะ100กว่า200วันนึงก็ประมาณ 4-500 ค่ากินของไอนะตอนอยู่กรุงเทพนะแต่สิ่งที่มันแพงกว่าค่ากินของไอ้คือการเดินทางเวลาที่ไอ้เดินทางไปใส่เนี่ยยังต่ำนี่เด้อ5-600นะนั่งวินไปแบบนี้นั่งวินไปบิ๊กซีพระราม4นี่เพราะว่าบิ๊กซีพระราม4เป็นที่ที่ไอ้ชอบไปที่สุดเพราะว่าไอ้มักเสื้อผ้าอยู่นั้นมันหลายนะเสื้อผ้ามันเยอะของใช้มันเยอะก็เลยไอ้ละชอบไปอะไรอย่างนั้นแบบนี้นะทุกคนนั่นแหละมันก็เลยเป็นการที่แบบว่าการกินไม่เท่าไหร่นะแต่การไหวแบบนี้นะทุกคนไอ้กะถ้าแต่ถ้าสมมติว่าเราอ่ะนั่งรถเมล์ได้อย่างเงี้ยเรานั่งวินออกไป15บาทนั่งรถเมล์จากบาทนี้8บาทเลย10บาทก็บรูน้อยดังหน้าละมันก็ไปได้แต่ว่าไอ้จะเป็นคนนึงที่ถ้ารถติดมันไอ้ซิมเป็นคนแบบอารมณ์เสียแล้วทำไมไม่ไปรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าไอ้กะขี้หานเปลี่ยนค่ะมันก็ต้องนั่งออกอยู่ดีอ่ะไอ้ก็เลยคิดว่าไอ้ไปเธอเดียวก็จบนั่นแหละไอ้ก็เลยคิดว่าไม่ว่าอะไรในทุกวันเนี่ยมิจฉาชีพเจอตลอดนะเมื่อวานเนี่ยโทรมานะเป็นเบอร์ของหลายๆบวกเป็นบวกข้างหน้าที่ไม่ใช่เบอร์ประเทศไทยแต่ว่าเป็นผู้หญิงไทยเป็นคนพูดสวัสดีค่ะใช่คุณขวัญประภาไหมคะเขาหูจักเสื่อไปเลยคุณมีพัสดุอันนึงมาจากสายการบินแอร์เอเชียรู้อีกว่าไอ้กำลังบินกับแอร์เอเชียทุกคนไอ้เพิ่งบินแอร์เอเชียมากรุงเทพอะรู้อีกนะพัสดุอันนี้ตอนนี้ตกค้างอยู่ที่สนามบินถ้าคุณอยากรับคุณต้องเสียเงินประมาณ139ดอลลาร์หรือยูโรอย่างนี้แหละไอจำไม่ได้ถ้าไม่รับพัสดุของคุณก็จะโดนตีกลับอย่างแบบนี้ไอวางสายไปเลยนะคะไอเลยวางสายไปเลยแต่ก่อนเนี่ยไอสิคุยจนแบบไอว่าสิอัดคลิปให้ฟังแล้วแปลว่าไอคิดว่าทุกวันนี้ทำไมมิจฉาชีพมันมาในหลายแบบรูปหลายแบบหลายอย่างอะนะทุกคนจนเขารู้สึกว่าเขากลัวเขาย่านไปแล้วในการที่แบบยิ่งแบบว่าโทรศัพท์เนาะ
ไอ้ก็รู้ว่าไอ้สั่งของนะทุกคนไอ้รู้ว่าไอ้สั่งของแต่ว่าไอ้ก็ไม่กล้ารับเบอร์แปลกๆนะสาเหตุว่าทำไมไอ้ถึงเอาแต่ไลน์ให้เพราะว่าไอ้ไม่กล้ารับเบอร์แปลกๆนะเออนั่นแหละก็สิเห็นว่าเบอร์ใดไอ้บ่รู้เนี่ยไอ้ก็สิบ่ค่อยรับปานใดเพราะว่าเราเจอเหตุการณ์เท่าอย่างทั้งดีบ่ดีนะคะบางเทื่อก็ดีบางเทื่อก็บ่ดีบางเทื่อคนที่เขาจะโทรมาก็เป็นที่เขาคนที่เขาฮู้จักเฮานี่แหละซื้อโครงซื้อของเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไว้นี่อือถ้าถามว่าพลาดโอกาสบ่อยมั้ยกับสิ่งแบบนี้ก็ถือว่าพลาดบ่อยนะแต่ก็ไม่ได้เสียใจอะไรแต่ว่าสิ่งที่เสียใจคือแบบไอ้เห็นแบบหลายคนแบบถึกดูดนั่นดูดนี่ออกไปแบบนี้นะไอ้อ่ะคงจะเสียใจมากกว่าถ้าเจออะไรแบบนั้นแต่ถ้าแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนไอ้เริ่มมาว่ากับทุกคนว่าแบบนี้เขาเอิ้นมิจฉาชีพมั้ยเขาเรียกมิจฉาชีพไหมหรือว่าเขาเรียกเขาลืมบ่ตั้งใจลืมเลยยังไงแบบนี้นะทุกคนเคยเจอไหมอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะถ้าสมมติว่า69บาทมันเป็นเงินที่เยอะไหมมันก็ไม่ได้เยอะแต่ถ้าทำกับทุกคนมันก็เยอะนะคะทุกคนจ๋านั่นแหละค่ะไอ้ก็เลยมาเล่าสู่พี่น้องฟังเนาะบางคนสิว่าเออว่าอีกแล้ววนเวียนกับเงินทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ